ั้งหลายโปรดเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาออกมาสวดมนต์ทำวัดไหว้พระทุกวันทุกวันนับตั้งแต่เราได้ตั้งวัดมาเราทำไม่ได้ขาดเปลี่ยนกันมาอยู่เสมอเว้นไว้แต่มีธุระจำเป็นจริงๆนับว่าเป็นโชคดีเราทั้งหลายได้ถือโอกาสในการนี้เข้ามาฝึกปฏิบัติอบรมทางจิตภาวนาเป็นการปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ทำตามโอวาททำคำสั่งสอนของพระองค์เราได้ปฏิบัติเจริญรอยตามพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการภาวนาเนี่ยท่านจัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างยิ่งถึงแม้ว่าบางครั้งจิตของเราจะไม่สงบก็ตามแต่ก็ยังเป็นกุศลเพราะศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและการปฏิบัติกระทำของเราอยู่เราได้เสียสละเวลาเราใช้ความเพียรพยายามเราใช้ความเชื่อความเลื่อมใสเราได้ปฏิบัติดูให้รู้จิตใจของเราจิตใจของเรานี่อยู่ในฐานะใดมีความสุขหรือมีความทุกข์เราก็จะได้รู้เป็นโอกาสที่เราจะได้แก้ไขในเมื่อจิตใจของเราอยู่ในสภาพแห่งความไม่สุขเราก็จะได้ปรับปรุงจิตใจของเราให้มีความสุขเพราะความสุขนี้เราสามารถที่จะอบรมฝึกฝนให้ได้ประสบความสุขได้ถ้าหากว่าความสุขไม่มีการอบรมได้แล้วพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนไม่ใช่ได้แต่เฉพาะพระองค์และสาวกของพระองค์บางองค์เท่านั้นท่านว่าเป็นสาธารณะทั่วไปใครมีศรัทธาเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วบุคคลคนนั้นก็สามารถจะถือเอาประโยชน์ความสุขจากการประพฤติธรรมและการปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เราทั้งหลายพึงสำเนียกศึกษาด้วยความยินดีด้วยความพอใจถือว่าเป็นบุญญาลาภของเราอย่างประเสริฐเรามาอยู่ทางไกลแสนไกลซึ่งเมื่อก่อนนี้พระพุทธศาสนายังไม่เข้ามาในดินแดนนี้มีแต่อยู่แต่ที่อื่นตอนนี้พระพุทธศาสนาเข้ามาได้มีวัดวามีพระเจ้าประสงค์ทั้งนี้ก็อาศัยชาวพุทธเรามาอยู่เป็นจำนวนมากพลังแห่งศรัทธาบรรดาชาวพุทธที่มาอยู่ในดินแดนนี้มีความปรารถนาอยากจะมีการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมทางศาสนาจึงดลบันดาลให้มีวัดวาขึ้นมาต้องเป็นหลักฐานให้เราได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ช่วยโอกาสในตอนนี้ศึกษาปฏิบัติสมที่จิตของเรามีศรัทธาทีนี้วกเข้ามาการปฏิบัติให้สุขให้ได้สู่ความสุข
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่มีความสงบเราก็ไม่ยังไม่ทราบแน่ในใจว่าความสงบจะเป็นความสุขจริงหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้ประสบในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะได้ทราบธรรมะข้อนี้ให้แจ้งชัดในใจของเราเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้สงบการอบรมจิตใจให้สงบนั้นมีทั้งสิ่งที่ควรละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละถ้าไม่ละแล้วสิ่งเหล่านั้นมาก่อกวนจิตใจหรือขัดขวางจิตใจของเราไม่ให้สงบได้ในส่วนที่เราจะต้องสอดส่องดูบางส่วนที่เราจะต้องละเราก็ต้องละสิ่งที่ควรเจริญเราก็ต้องเจริญให้มีสิ่งที่ควรละเรียกว่าห้ากัปปธรรมคือธรรมที่ควรละในอย่างหนึ่งสิ่งที่ควรเจริญนั่นเรียกว่าภาเวกัปปธรรมธรรมที่ควรเจริญคือภาวนาได้แก่สติเราควรเจริญให้มีขึ้นให้ปรากฏขึ้นประจำในจิตของเราส่วนสิ่งที่ควรละนั่นท่านเรียกว่าสิ่งที่มาขัดขวางจิตใจของเราถ้าสิ่งเหล่านี้ยังมีแล้วจิตใจเข้าสู่ความละเอียดได้รับความสงบสุขได้ยากคือจากอารมณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เราสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายเหลือแต่ใจดวงเดียวทีนี้เราเมื่อเราสำรวมทวารทั้ง5หรือประตูทั้ง5เราปิดประตูทั้ง5ได้แล้วเราเปิดประตูใจเพื่ออบรมแต่ในใจนั้นมีอารมณ์อดีตที่มันดองไว้เรียกว่ากิเลสกิเลสนี้มันเกิดขึ้นจากที่มันมีอยู่ในจิตใจท่านเรียกอาสวะหรือเครื่องดองอยู่ในใจได้อาศัยปัจจัยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสจากภายนอกนี้เองแต่เมื่อเราปิดประตูจากภายนอกในปัจจุบันรูปเสียงกลิ่นรสที่เราใคร่เราชอบใจที่เราพอใจตั้งแต่อดีตมันสะสมไว้ในจิตใจมันยังไม่หมดจิตใจของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังเศร้าหมองอยู่เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องแก้ไขทางจิตใจสอดส่องดูจิตใจของเราเป็นต้นตามมาฉันทะความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยหลงในรูปหรือในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่มีอยู่ภายในตัวของเราที่ดองไว้ในจิตใจอย่าให้มันปรุงมันแต่งขึ้นมาพยายามชำระสะสางพยาบาทมันอาจจะเป็นอารมณ์ขึ้นมาเมื่อเวลาเรากำหนดจิตมันโผล่ขึ้นมาขัดขวางหลอกเราอาจจะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีบุคคลที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีที่เขาได้ทำต่อเราไม่ดีทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเราเจ็บใจ
เกิดพยาบาทอาฆาตขึ้นในใจถ้าสิ่งเหล่านี้มีในใจแล้วเป็นเครื่องขัดขวางไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สงบให้ผ่องใสได้เราพยายามอย่าให้เกิดขึ้นพยายามเมื่อมันไม่มีแล้วก็แล้วไปเวลามันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามปล่อยวางเพราะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งคราวอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่จิตของเราว่างจากอารมณ์อย่างอื่นเมื่อเวลาเรากำลังภาวนาให้จิตสงบแล้วมันมักเกิดขึ้นมาเที่ยวมาจรมาก่อกวนจิตใจของเราฉันเรียกว่ามารเรียกอย่างหนึ่งฉันเรียกว่ามารคือกิเลสสมานนั่นเองมาขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบที่เป็นเหตุให้บังเกิดความสุขถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งหลายอย่างมารตัวนี้มันมาในรูปต่างๆเราไม่มีสติรู้เท่าเอาทันเราอาจจะหลงให้เกิดความเย็นสบายขึ้นมาเราพอใจในความเย็นสบายก็เลยปล่อยสติไม่ตั้งจิตเพ่งเล็งสอดส่องให้มั่นคงลงไปเกิดความง่วงเหงาเหานอนครอบงำเรียกว่าทินนะมิทะเป็นเหตุให้เราปล่อยโทระทอดโทระตกอยู่ในความจิตไม่เอาโทระเอาการงานเลยหลับไปเสียนึกว่ามีความสุขสบายปล่อยให้หลับนี่มาเนี่ยมันมาด้วยวิธีต่างๆถ้าเรารู้ไม่เท่าถึงการเราก็นึกว่าเรามีความสุขความสบายเลยก็ยึดเอาความสบายอันนั้นไม่ได้ภาวนาต่อไปเราก็เลยไม่เห็นความจริงอันเป็นธรรมที่มีอยู่ในใจเรียกว่าสัจธรรมเราไปได้แต่สิ่งที่หลอกหรือทำไมอย่างนั้นมันมาขู่เค้นอีกแบบหนึ่งมันทำให้เจ็บให้ปวดไม่สบายปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เกิดความรำคาญก็กวนจิตใจไม่ให้สงบให้เราปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวนั่งให้เจ็บป่วยเดี๋ยวจะเป็นโรคอย่างนั้นจะเป็นโรคอย่างนี้จะเกิดอันนั้นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำจิตใจไม่ให้เป็นสมาธิล้วนแต่เป็นอารมณ์หรือบริวารของพยามารมันมาด้วยวิธีต่างๆเป็นกิเลสสมานมันสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราได้ทำสมาธิติดต่อเนื่องกันให้ได้เข้าถึงซึ่งความละเอียดหรือธรรมะมันไม่มาในรูปนั้นมันจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกทำให้เราสงสัยในการปฏิบัติในใจของเราเองเกิดวิจิกิจฉาลังเลในใจให้เราทนทุกข์ทรมานเปล่าๆไม่เห็นได้อะไรจะเราจะได้อะไรหนอจิตใจของเราจะบริสุทธิ์จริงไหมหนอมันจะเป็นบุญจริงไหมหนอมันจะได้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใครปฏิบัติไม่เห็นว่าดีไปที่ไหนบางคนเขาเที่ยวเล่นไม่ได้ปฏิบัติเขาไปอยู่ได้มีความสุขเรามาทำไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเกิดความสงสัยคุณพระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็ไม่รู้คุณพระธรรมมีจริงก็ไม่รู้พระสงฆ์มีจริงก็ไม่รู้ชาตินี้นามมีจริงก็ไม่รู้ตายแล้วเกิดก็ไม่รู้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกิเลสขัดขวางจิตใจของเราไม่ให้เรามีความเพียรพยายามเพราะการภาวนาสมาธินั้นจะต้องอาศัยกำลังจิตคือวิริยะคือความเพียรเพียรตั้งสติระลึกภาวนาให้ตั้งมั่น
ไม่ท้อถอยจิตจึงจะสามารถตัดสิ่งที่ก่อกวนกิเลสดังกล่าวมาแล้วที่กิเลสเหล่านั้นถ้าหากว่าจิตใจของเรามีความเพียรเราเลือกทำให้เป็นหนึ่งรวมกำลังอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะมีกำลังสามารถจะต่อสู้กับมันมันก็พยายามก่อกวนจิตเราจิตใจของเราให้เกิดความสงสัยไม่ให้มีความเพียรแน่แน่ลงไปให้ความเพียรของเราความพยายามของเราอ่อนแอให้สติของเราระลึกฟุ้งซ่านไปทางอื่นไม่ให้เป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวได้นี่วิธีการเหล่านี้เป็นเรื่องการทางมาของนิวรณ์เรียกว่ากิเลสมานนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ต่อสู้กับมารพร้อมด้วยเสนามารพร้อมด้วยลูกสาวของพญามารมาก่อกวนด้วยประการต่างๆตลอดคืนอย่างรูปแต่พระองค์อาศัยขันติสุทันตวิจินาพระองค์อาศัยความอดทนนานาดิธรรมวิจินาอาศัยการเสียสละปรมีธรรมของพระองค์อาศัยทานอาศัยศีลอาศัยสัจจะอาศัยอธิษฐานที่พระองค์ได้อธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่เคลื่อนจากที่จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะเกิดแท่งผุพังไปเขากลับเราจะไม่ออกจากที่นี้จนกว่าเราจะได้ตรัสรู้อนัต อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่ล้วนจะเป็นปรมีธรรมที่พระองค์ได้ชนะกิเลสหรือชนะมารมาเราทั้งหลายก็ควรจะระลึกถึงปรมีให้มีขันติปรมีที่เราเคยเพียรพยายามมาแล้วทำให้มีกำลังขึ้นมาสัจจะปรมีประพฤติจริงใจเพราะเวลานี้เราตั้งใจภาวนาก็ต้องตั้งใจจริงๆขันติปรมีต้องมีความอดทนอธิษฐานปรมีเราก็ควรจะอธิษฐานจิตมั่นในการปฏิบัติอย่าให้เราเลวไหลหลอกแหลกในจิตในใจนี่เป็นคุณธรรมที่ช่วยกำจัดมารเอาชนะมารเพื่อให้ผ่านไปและจิตใจก็จะได้พ้นจากอุปสรรคหรือทางกันดารเปรียบเหมือนเราเดินทางไกลมาถึงทางนี้เป็นทางกันดารทั้งน้ำทั้งแดดทั้งทรายทั้งหลายอย่างภัยทั้งอื่นอีกรอบด้านจนผู้ร้ายสัตว์ป่าอันตรายในการเดินทางถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรพยายามไม่มีสันรวมความสันรวมระมัดระวังไม่เตรียมกำลังเครื่องมือป้องกันเพียงพออาจจะไปเป็นอันตรายระหว่างทางไม่ได้เข้าถึงซึ่งเมืองอันเจริญและสถานที่สุขอย่างยิ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเมื่อเราไปถึงแล้วชั้นใดก็ดีการเราปฏิบัติจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันเพราะกว่าจะข้ามความโง่ของในจิตใจของเราได้จะผ่านความหลงในจิตใจของเราได้เพราะความหลงความไม่ฉลาดของจิตใจนี้เองทำให้เราจะต้องต่อสู้เราจะต้องเพียรพยายามอดทนเพื่อให้จิตใจของเราไม่หลงอารมณ์ที่หลอกลวงหลงทุกอย่างที่มันหลอกลวงเราหลงเราจะได้มุ่งมั่นพยายามตั้งจิตอันแน่วแน่ด้วยความเพียรพยายามไม่กลัวเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยอมเสียสละสรีระร่างกายจะเหือดแห้งไปอย่างไรก็ตามพระองค์แหวกว่าจนได้ถึงที่สุด
เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตถาคตทศพลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความเพียรอย่างยิ่ง เราสาวกอุบาสกอุบาสิกาเจริญรอยตามพระองค์ก็เอาปารมีธรรมขันติของพระองค์มาประกอบกับจิตใจของเราเอาความเพียรพยายามเอาสัจจะเราชำระจิตใจของเราปล่อยวางอารมณ์ที่หยาบๆเหล่านั้นให้ได้สิ่งดังกล่าวมานี้ไม่ใช่เป็นตัวตนมันเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งบังเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นเองมีสติเท่านั้นเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งเหล่านี้เมื่อเราสอบไปแล้วที่จิตแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมาขัดขวางอยู่ในจิตใจของเราแน่นอนจิตใจของเราจึงไม่ละเอียดลงตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาคุณพระพุทธเจ้ามาบริกรรมภาวนาพุทโธพระองค์ตรัสรู้พระองค์เป็นผู้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีอธิษฐานรวมอยู่ในพุทโธทั้งนั้นเราก็ระลึกไประลึกไปทำใจของเราให้ดีอาศัยพลังศรัทธาในพุทโธอาศัยเพียรพยายามได้อยู่กับพระองค์ตลอดเวลาไม่ออกหนีไม่ออกห่างจากพระองค์แต่อยู่ในพุทโธตลอดเวลาสติก็ระลึกตลอดเวลาให้รวมเป็นอันหนึ่งกับพระองค์พุทโธกับผู้รู้กับจิตใจของเราให้เข้ากันเป็นอันเดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ไปสักครู่หนึ่งมันเหล่านั้นก็ตามไม่ทันด้วยอนุภาพแห่งพระองค์จิตใจก็เข้าสู่ความสงบความวิเวกมีกายยะระหุตาจิตยะระหุตากายก็เบาจิตก็เบานั่นกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิกายก็สงบจิตก็สงบนี่กายกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายก็ควรแก่การปฏิบัติจิตก็ควรแก่การปฏิบัติควรแก่ความสงบควรที่จะได้รับความสงบจากการปฏิบัติควรที่จะมีความสุขควรจะมีความเอิบอิ่มควรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมทุกอย่างเมื่อเราปฏิบัติไปถึงในช่วงนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามใช้ความเพียรระลึกให้ผ่านอุปสรรคไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วเรียกว่าเราพ้นภัยขอให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจงตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังประพฤติปฏิบัติตามอาศัยการเพียรพยายามนี้เป็นผู้ไม่ประมาทจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ตามสมควรแก่กำลังของเราดังบรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ให้ภาวนาต่อไปอีก